สวัสดีครับผมวินเจดี DIY ในคลิปที่แล้วนะครับนี่ก็ได้ประกอบนี่เครื่องตะบันน้ำนี่ในสไตล์ของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วในคลิปนี้ก็ต้องนำมาติดตั้งนี่เพื่อใช้งานจะใช้งานนะครับผมอะไรกันได้บ้างต้องติดตั้งให้เสร็จกันก่อนการติดตั้งนะครับนี่นะเครื่องตะบันน้ำนี่สไตล์ของผมนะก็ต้องตั้งนะครับนี่ตั้งเดี๋ยวนำแคมป์นะครับนี่นะมารัดนะครับผมนำแคมป์มารัดก็ต้องนี่นะมีการเจาะนะครับมีการเจาะการเจาะนี่เพื่อฝังพุกนะครับผมก็ต้องนี่นะครับผมต้องใช้สว่านนะครับเนี่ยต้องใช้สว่านอันนี้ก็จะเป็นสว่านโลตารี่นี่3ระบบนะเจาะรูเสร็จเรียบร้อยก็ต้องนี่นะครับผมฝังพุกอันนี้จะเป็นพุกพลาสติกนะครับผมนะนี่เนี่ยเดี๋ยวจะนำแคมนะครับผมนี่นะมารัดก็ต้องตอกพุกกันก่อนนะครับตอกพุกกันก่อนให้เรียบร้อยเมื่อฝังพุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะเดี๋ยวก็ต้องเอาแคมนี่นะฮะกับเกลียวปล่อยนะครับผมหน้านี่เดี๋ยวขันรัดแคมป์ให้เรียบร้อยนี่เดี๋ยวนี้สะดวกนะครับผมนี่มีไขควงแบบไฟฟ้าแล้วก็เป็นไขควงแบบสว่านไฟฟ้าไร้สายกันด้วยนะปัจจุบันนี้เครื่องมือสะดวกขึ้นเยอะนะครับนะนี่เดี๋ยวนี่ติดตั้งนะรัดแคมป์ให้เรียบร้อยกันก่อนเลยโอเคนะครับหน้ารัดแคมป์ท่อเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวไปทำขั้นตอนอื่นกันอีกเมื่อติดตั้งในนะนี่ท่อกับผนังตรงนี้นะรัดแคมป์เรียบร้อยแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจะนำนะครับผมนี่นะตะบันน้ำคู่นะครับนี่นะในสไตล์ของผมนะสวมเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าเราทำร่องตรงท่อไว้แล้วนะครับผมหน้านี่นะนี่นะครับผมนี่พอดีเป๊ะเลยนะครับผมนี่นะแต่ท่อตรงนี้นะครับผมเนี่ยมาดูใกล้ๆดูใกล้ๆนะครับผมนะเดี๋ยวนี่จะต่อท่อนำเข้าตรงนี้นะครับนะก็มาต่อท่อนะครับนี่นะนี่จาก4หุ่นนะนี่ส่งน้ำขึ้นไปตะบันนี่โดยการเพิ่มท่อเป็น6หุ่นนะครับผมนะจุดต่อเชื่อมตรงนี้นะครับนะผมนำข้อต่อตรงนี้นะครับนี่ที่เป็นทองเหลืองนะอันนี้เขาเรียกว่าขามิเตอร์น้ำประปานะครับผมนะฝั่งนี้นะนี่เกียวต่อตรงนี้เขาจะ4หุ่นนะแต่นี่นะครับฝาครอบตรงนี้นะเขาขยายเป็น6หุ่นนะด้านในจะมีโอริงนะครับผมนะนี่นะนี่นะครับนี่ขันต่อเชื่อมกับตรงนี้นะเพื่อนี่นะเพิ่มขนาดท่อนะส่งน้ำขึ้นไปตะบันนะครับแล้วก็ไปมาดูอีกจุดหนึ่งครับผมนะนี่จุดนี้คือการขยายท่อส่งนะให้ใหญ่ขึ้นนะนี่นะครับผมนะต้องติดตั้งแอร์เวย์นะครับผมนะนี่นะนี่ติดตั้งแอร์เวย์เข้าไปเลยแอร์เวย์ก็มีหน้าที่แยกน้ำกับอากาศนะครับผมนะอากาศก็จะขึ้นด้านบนนะน้ำด้านล่างก็จะเต็มท่อส่งกันนะครับนี่นะครับผมนี่นะเดี๋ยวจะติดแอร์แวร์ด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวต่อท่อนี่จากข้องอตรงนี้นะครับผมนะนะนี่เดี๋ยวต่อนี่เดี๋ยวต่อขึ้นด้านบนก็ได้ต่อนี่ท่อน้ำนี่ทางเข้านำไปตะบันนะนี่นะครับผมนะนี่นะนี่นี่นะนี่คือหน้าท่อน้ำนี่ทางเข้านะครับนี่นะจะได้นำไปตะบันนะกัน2หัวตะบันนี่แล้วก็ส่งน้ำนะครับผมนะมาไว้ที่แอร์แวร์ตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาทำเนี่ยจุด
นี่นะครับผมท่อน้ำที่จะนำไปใช้กันนะครับผมนะจะมีน้ำนำไปใช้กัน2จุดเลยนะครับนะนี่จุดแรกก็คืออ่ะได้จากการตะบันนะเก็บแรงดันตรงนี้นี่แล้วท่อด้านข้างนี่นะครับผมนี่ก็ได้จากน้ำกระจายนะในสเต็ปการตะบันน้ำนี่ของหัวตะบันเขานะครับผมนะนี่ท่อด้านข้างนะครับผมนะนี่ก็นี่ต่อรวมกันนะครับผมนี่นะนี่ก็จะนำน้ำไปใช้นี่นะนี่ตรงนี้ข้อรถตรงนี้กันต่อไปนะครับผมนะเดี๋ยวจะมาต่อนะครับผมนะนี่จากบอลวาล์วตัวนี้นะที่เป็น6ขุนนะครับผมนะเดี๋ยวจะต่อข้อรถตรงนี้นะครับผมนะเดี๋ยวต้องตัดท่อกันก่อนนะครับผมนะด้วยกรรไกรตัดท่อนะครับผมนะนี่กรรไกรตัดท่อมันก็แหมต้องมีเทคนิคเล็กๆนะครับผมนะคือเนี่ยนะถ้าตัดตรงๆนะนี่มันโอกาสท่อแตกได้นะครับผมนะต้องบิดนะครับผมนะเนี่ยต้องค่อยๆหมุนนิดๆนะเขาเรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมนะกรรไกรก็กดแน่กดคมเข้าไปนะครับผมนะแล้วก็นี่ต้องบิดนะครับผมนะนี่นะนี่นะครับผมแม่เทคนิคเล็กน้อยนะถ้าย้ำๆอย่างเดียวนะคือถ้าไม่หมุนช่วยนะโอกาสนะท่ออาจจะกระท่อแตกได้นะครับผมนะเดี๋ยวนี่มาต่อข้อรถกันก่อนนี่นะครับนี่มาต่อท่อนะนี่จากการตะบันน้ำนะเพื่อนำน้ำไปใช้งานนะนี่ให้เสร็จกันจุดนี้กันก่อนนะครับนี่นะนี่โอเคนี่ได้แล้วนะครับผมนะจุดที่จะนำน้ำจากการตะบันไปใช้นี่เดี๋ยวจุดต่อไปนี่จุดต่อไปปั๊บนี่เดี๋ยวจะต่อนี่ครับผมนะนี่น้ำตะบันที่กระจายเนี่ยเก็บใน2ท่อใหญ่นี้นะครับนี่เดี๋ยวมีต่อบอลวาล์วนะครับนี่เดี๋ยวมีข้อรถต่างๆนะครับนี่จะได้นำน้ำนะกระจายนะกระจายจากการตะบันนี่นำไปใช้กันได้อีกนะครับเนี่ยการติดตั้งนี่เครื่องตะบันน้ำนี่แบบสไตล์ของผมนะครับผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวมาดูหลักการทำงานกันนะครับนี่เดี๋ยวผมจะมีนะนี่ท่อส่งน้ำนี่ขนาด4หุ่นนะครับผมนะนี่เดี๋ยวมาขยายท่อกันตรงนี้นะครับนี่นะนี่ขยายท่อเป็น6หุ่นนี่น้ำจะเต็มท่อได้ก็ต้องนี่มีแอร์แวร์นะครับน้ำเต็มท่อแล้วน้ำส่งนี่ขึ้นท่อ6หุ่นหน้านะนะขึ้นไปเลยนะครับผมนี่ขึ้นไปในตรงนี้จะมีหัวตะบันอยู่นะครับผมนะนี่หัวตะบัน2หัวเลยนะนี่หัวตะบันก็ลูกศรลงนะครับนี่ลูกศรลงนะครับผมนะนี่น้ำจะสำลักออกนะครับตรงนี้นะแล้วเขาจะฮุบอากาศลงนี่นะแรงดันก็นี่ส่งลงมาตรงแอร์แวร์นี่ตรงนี้นะครับผมนะนี่สะสมแรงดันนี่แล้วก็นี่นะครับนี่ก็มีบอลวาล์วตัวนี้นะเปิดนี่ไปใช้งานนะครับนะส่วนนี่สเต็ปการตะบันน้ำนี่น้ำเขาจะกระจายครับผมนะน้ำกระจายเดี๋ยวนี่จะเก็บไว้ในท่อ2ท่อนี้นะเก็บไว้ใน2ท่อนี้นี่แล้วก็มารวมกันนะครับผมนะนี่ก็จะมีนี่ทางออกตรงนี้นะครับนี่เป็นข้อรถนี่ขนาดอันนี้จะเป็น1นิ้วเลยนะนี่รถขนาดนี่เพื่อไปใช้งานนี่ก็จะมีข้อรถต่างๆกันนะครับนี่เหลือ4หุ่นนะครับผมนี่จะได้นำไปใช้งานกันนะครับผมนะเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็ต้องทดลองใช้งานนะครับผมนี่เดี๋ยวทดลองนี่เปิดน้ำนะครับผมนะส่งน้ำนี่ไปทดลองใช้งานกันเลยนะครับผมมาเปิดน้ำนะครับผมนะนี่เพื่อส่งน้ำนะขึ้นไปตะบันกันนะครับผมนะเปิดน้ำกระตุ้งเข้าไปนะครับผมน้ำนี่เขาจะได้ตะบันจะตะบันแล้วเอา
บันซะแล้วนะครับผมทำไมถึงไม่ตะบันนะอันนี้ผมลองมาแล้วนะครับผมนะผมจะบอกสาเหตุนะทำไมเขาไม่ตะบันนะการตะบันน้ำนะครับผมนี่จะต้องมีแรงเคลื่อนของน้ำนะครับนี่ส่งเข้าไปในหัวตะบันนะเพื่อน้ำสำลักออกนะครับผมแล้วก็แรงดันพุ่งเข้าไปแต่นี่นะฮะแรงดันนี่ของน้ำประปานะครับผมเขามากกว่าแรงดันด้านนอกที่จะพุ่งเข้าไปนะครับเขาก็เลยตะบันไม่ได้นะฮะพอตะบันไม่ได้ทำยังไงนะครับผมก็อันนี้ผมก็ไม่ทำนะครับผมไม่แก้ไขณตรงตะบันผมมีไอเดียเพิ่มมาตรงนี้นะเมื่อแรงดันของน้ำประปาเนี่ยเขามากกว่าด้านนอกเขาตะบันไม่ได้นี่ผมก็จะเปลี่ยนแผนเลยนะครับผมนะเปลี่ยนแผนนำน้ำนะที่มีแรงดันนะครับผมนี่มาขังไว้ในแอร์แวร์เนี่ยนะครับผมนะมาขังไว้ในแอร์แวร์แล้วนำน้ำนี่ที่มีแรงดันด้วยนะครับผมนะไปใช้งานกันนะดูซิว่านะการขังน้ำขังแรงดันไว้ในแอร์แวร์นี่เมื่อนำน้ำไปใช้นะผลจะเป็นยังไงนี่เดี๋ยวมาดูกันเมื่อขังแรงดันน้ำไว้ในแอร์แวร์แล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเปิดน้ำนะเพื่อไปใช้งานกันนะครับผมเปิดน้ำนะครับผมนี่นะนี่น้ำก็จะพุ่งประมาณนี้นะครับผมนะปิดน้ำนะครับผมนะเดี๋ยวเปิดอีกทีนึงนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเปิดอีกทีนึงนะครับนี่เปิดน้ำนี่นะกระน้ำกระแรงประมาณนี้นะครับผมนะนี่นะนี่จะได้ยินเสียงนี่การเติมนะน้ำนะครับผมมาพร้อมกับแรงดันนะในมาสะสมไว้ในแอร์แวร์ตรงนี้นะครับผมนะอันนี้มาดูกันชัดๆเลยนะครับผมนะการสะสมน้ำนะไว้ในแอร์แวร์นะนี่การเปิดไปใช้งานนะนี่นะนี่เขาก็จะแรงนะครับนะเขาก็จะเบาลงนะเบาลงตามการสะสมนะของน้ำนะกับแรงดันที่อยู่ในแอร์แวร์นะครับผมนะนี่นำไปใช้งานกับนี่นะครับผมนี่นะอยู่หน้าบ้านกันพอดีนะครับผมนี่นะนี่ใช้กับนี่หัวฉีดน้ำแบบนี้นะล้างรถกันสบายเลยนะครับผมนะถ้าเปิดตลอดนะแรงดันก็จะเบาลงหน่อยนะครับผมนะตามแรงดันของน้ำประปานะครับผมนะที่สะสมเพิ่มไว้ในแอร์แวร์นะครับผมนะการล้างรถก็อาจจะนี่นะมีเปิดมีปิดนะเวลาที่เขาจะสะสมนะแรงดันในแอร์แวร์นะได้มากขึ้นก็จะมีนะครับผมนะโอเคนี่เดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะเปิดน้ำนะครับผมนี่นะนี่ก็จะสูงประมาณนี้ก็จะลดลงนะรอเวลาในการเติมน้ำนะครับผมให้มาเต็มแอร์แวร์นะครับผมนะโอเคนะนี่เดี๋ยวก๊อกอีกก๊อกหนึ่งนะมาจากไหนเนี่ยมาวางกันข้างๆนะครับผมนะอันนี้มาจากน้ำประปานะครับผมนะนี่นะครับผมนะนี่ไปดูที่ก๊อกกันนะนี่นะเปิดเต็มมานะครับผมนะอันนี้ไม่ได้ขี้โกงนะครับผมนะเปิดเต็มกันมาเลยนะครับผมนะเดี๋ยวมาเปิดก๊อกกันนะครับผมนี่นะครับผมนี่อันนี้จะแรงดันน้ำประปานะครับผมนะโอเคนะเขาก็จะแรงประมาณนี้สม่ำเสมอนะครับอันนี้เขาไม่ได้สะสมแรงดันนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวปิดน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวตั้งตรงๆหน่อยสิแหมโอเคนี่นะแรงดันก็จะสม่ำเสมอนะเดี๋ยวเอียงไว้หาว่าขี้โกงนะครับผมนี่นะก็ประมาณนี้นะครับผมนะเขาจะไม่มากขึ้นหรือน้อยลงนะครับโอเคนะแล้วน้ำนะครับผมนี่จากวาล์วตัวนี้นะนี่ที่ต่อมาจากท่อเก็บน้ำนะนี่ตอนแรกว่าจะเก็บน้ำที่หัวตะบันกระจายน้ำออกมานะครับผมนะนี่ตอนนี้เขาไม่ตะบันน้ำไม่กระจายนะครับผมนี่การใช้งานนะครับผมนี่ก็ต้องเปิดวาล์วนะเปิดวาล์วเบาๆนะครับผมค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดนี่นะพอเปิดวาล์วเบาๆประมาณนี้นะนี่เดี๋ยวน้ำเขานี่นะครับน้ำก็ออกมาแล้วนะครับนี่โดยวาล์วเขายังไม่ปิดนะครับผมนะแล้วน้ำเขาก็จะเติมนะครับผมนะ
ข้ามาในท่อใหญ่ตรงนี้นะครับผมนะนี่แล้วก็เปิดน้ำไปใช้งานกันได้นะครับผมนะนี่แล้วจุดสำคัญนะครับผมนะจุดสำคัญก็คือนี่จุดตรงนี้จะนำไปต่อกับปั๊มน้ำได้นะครับผมนะการต่อปั๊มน้ำนะครับนี่การต่อปั๊มน้ำจะนะครับผมนะการต่อปั๊มน้ำนี่จะต่อโดยตรงจากแอร์เวย์ไม่ได้นะครับผมนะเพราะแอร์เวย์นี่เขาไปเชื่อมโยงกับน้ำประปานะครับผมนะการต่อปั๊มน้ำโดยตรงเนี่ยจากน้ำประปานะผิดกฎชุมชนนะครับผมนี่เดี๋ยวไปดึงน้ำนะจากท่อมามากนะก็เรียกว่าเพื่อนบ้านทั้งเราก็จะน้ำไหลอ่อนกันนะครับอันนี้จะผิดกฎชุมชนนะครับผมนะการต่อปั๊มน้ำก็ต้องต่อจากถังพักน้ำนะครับผมนี่นะท่อคู่ตรงนี้นะครับนี่ท่อคู่ตรงนี้ก็เปรียบเหมือนเป็นถังพักน้ำนะจะได้นำน้ำนี่ที่พักเอาไว้นะครับผมนี่นำไปต่อกับเครื่องปั๊มน้ำกันได้นะครับโดยไม่ผิดกฎชุมชนนะครับนี่นะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมาต่อปั๊มน้ำหน้านี่จากจุดตรงนี้นะเพื่อนำไปใช้งานกันนะครับผมนะแล้วจะมาบอกวิธีนะการต่อปั๊มน้ำนะครับนี่ให้ได้ประสิทธิภาพนี่เต็มที่เลยนะต่อกันอย่างไรนะครับผมนะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมนะที่กดติดตามนะเป็นกำลังใจกันนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ